สวัสดีค่ะเกษตรยุคใหม่โดยสาวน้ำยืนค่ะคลิปนี้สิพามาปลูกผักบุ้งค่ะอยู่ข้างบ้านนะคะก็คือที่แคบๆปลูกในกระถางปลูกในอันนี้กะละมั่งแตกกะละมั่งห่างนะคะก็จะปลูกจักถาดนึงนี่ละเนาะใบพัดจักเทื่อนึงจังซี่นะคะเมื่อคันนี้หดน้ำไปแล้วนะคะนี่หดน้ำดินเป็นดินร่วนข้างบ้านเอามาจากข้างบ้านส่วนในผักบุ้งเป็นผักบุ้งใบไผ่นะคะตัวเนี้ยไปแช่น้ำไว้แล้วตอนนี้ปลูกแรงๆแช่ไว้แต่เสาร์นะคะก็ปกติเขาจะแช่หนึ่งคืนจังสิเนาะแต่ว่าสาวน้ำเยื่นปลูกตอนแรงค่ะก็เลยแช่ตอนเสาร์แช่ไว้ค่ะพึ่งเอาออกมาเนี่ยแหละเนาะกับว่าเสาร์พันใดเกือบเที่ยงแล้วเราเพิ่งแซ่นะเนาะกับพวกพี่ยังขนาดบ่แซ่เพิ่นก็ยังออกอยู่คือว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็จะพามาปลูกผักบุ้งบ่มีหยังมากมายแค่เตรียมดินดินก็สาวน้ำเยื่อใส่ดินใส่ดินร่วนทั่วไปดินขังบ้านนะคะพอดีคุณสามีเอาไก่ไปขังไว้นะเนาะเขาก็จะมีขี้ไก่มีหยังผสมอยู่แล้วนะคะในดินร่วนแล้วก็ใส่ดินปลูกไปน้อยนึงแค่นั้นเองนะคะคนอื่นอาจจะมีสูตรอย่างอื่นแต่ตัวนี้ก็ลองปลูกเบิ่งคือว่าเนาะลองปลูกเบิ่งตั้งแต่เฮ็ดคลิปเกษตรมารู้สึกว่าอยากปลูกโน่นนั่นนี่นะคะก็พอดีมีเม็ดผักบุ้งได้ผักบุ้งฟรีสปอนเซอร์ให้มาร้านแสงสิรินะคะเพิ่นให้มาโดนเติบแล้วล่ะเพิ่นให้มาหลายอยู่ค่ะเอาไปฝากเอาอยู่สวนทางขอบไก่ของคุณสามีแล้วก็เหลืออยู่ซ่องสองซ่องก็จะเอามาปลูกมื้อนี้ซ่องหนึ่งก่อนเนาะนี่แซ่น้ำเรียบร้อยนะคะกับบ่มีหยังก็หวานไปเลยคือว่าเนาะหวานไปเลยเดี๋ยวเขาจังดินกบจริงๆนี่หวานไปเลยกระสิพอดีนั่นล่ะเนาะได้พัดจะเถื่อนี่ล่ะนะคะหลายอยู่นะนี่มันสิเกิดมาเป็นจี๋ๆเลยบ่คะเห็นบ่คะเห็นอยู่เนาะโอ้โหที่มีกระถางนี่เหลืออีกอันหนึ่งอ่ะว่าเป็นอย่างเอากระถางนี่ก่อนเดี๋ยวเขาจังเอาไปใส่หั่นกระได้อีกกระถางหนึ่งนะคะปลูกกระถางนี่ก่อนเนาะพอปลูกแล้วก็จะเอาดินกลบจากน้อยนึงนะคะกลบบางๆไม่ได้กลบหลายนะคะก็นี่ยังมีใบหญ้าอยู่เลยเอาดินมาก็ปลูกมองนี้มันบ่แดดนะคะแดดซองบ่แห้งถือแต่แดดย่ำเสากับย่ำแรงเพราะว่าอยู่ข้างของจัดรายการข้างบ้านนะคะใส่ยายลายไปบ่นี่ดินบ่หลายทั้งเนาะบางๆนึงนี่แหละนะคะก็แค่นี้เดี๋ยวเราจะถิ่มใบให้ถิ่มใบเพิ่งว่าเพิ่งจะออกดีบอนะคะโอ้ยยุงขึ้นหลายแถบข้างบ้านพรมน้ำจักน้อยนึงก็ได้เพราะว่าน้ำหลายกับโบผิดนะคะพรมน้ำไปหน่อยน้ำหลายกับโบเป็นอย่างเพราะว่าผักบุ้งเขาอยู่ในน้ำอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นผักบุ้งใบไผ่นะคะซองหนึ่งสปอนเซอร์เพิ่นให้มาปลูกเพิ่นให้บักเขือให้ผักบุ้งนี่ผักอย่างอีกเนาะเดี๋ยวนะสาวน้ำเยื่อไปเปิ่งก่อนถ้ามีเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปปลูกอีกนะคะอันนี้ค่ะรดน้ำไปเลยชุ่มๆเลยพอดีใส่สเปรย์พอดีใส่บัวรดน้ำนะคะ
จังมาเบิ่งเนาะว่าเขาจะออกดีบ่นะคะแค่นี้ก็คงพอแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เฮากะรดน้ำไปแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรพามาปลูกผักบุ้งนะคะไว้กินปลูกง่ายๆข้างบ้านเลยเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะมีคลิปต่างๆฝากพี่น้องค่ะที่ติดตามช่องเกษตรยุคใหม่โดยสาวน้ำยืนนะคะฝากติดตามกันนำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ